โอเคสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับ EP ที่2นะครับทางช่อง14ฟุตบอลครับนะวันนี้เราจะมารีวิวแนะนำรองเท้าแบรนด์นอกกระแสของอะไรเดี๋ยวไปติดตามกันเลยนะครับผมโอเคมาแล้วครับผมอยู่ในมือของผมแล้วสำหรับแบรนด์ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้นะครับบางคนอาจเห็นโลโก้แล้วอันนี้มันเป็นรองเท้าเป็นแบรนด์ของอะไรนะครับเจ้าตัวนี้ชื่อว่า Swome นะครับหรืออ่านว่า Swome ก็ได้นะครับสำเนียงของญี่ปุ่นไม่รู้ญี่ปุ่นแถบไหนนะโอเคSwome Del Salma 4LE ตัวนี้เป็นเจนที่4นะครับของแบรนด์นี้นะครับSwome แบรนด์นี้ถูกผลิตขึ้นครั้งแรกปี2006มาถึงตอนนี้ก็เวลาประมาณประมาณ14ปีได้นะครับสำหรับแบรนด์นี้โอเคเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ได้ชมกันโอเคเดี๋ยวไปติดตามกันเลยครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดต่างๆของ Swome Del Salma 4LE กันนะครับว่ามีอะไรบ้างโอเคเดี๋ยวผมจะมาเริ่มมันที่ส่วนครึ่งหน้าของรองเท้านะครับตัวนี้จะเป็น Upper เป็นหนังจิงโจ้ค่อนข้างมีความนุ่มมีความย่นนะครับมีตรงขอบนี้มีเป็นโฟมอยู่ด้านในนะครับตรงนี้เป็นลายเย็บลายเย็บจะค่อนข้างถี่นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะเพื่อป้องกันไม่ให้หนังจิงโจ้มีความยืดมากจนเกินไปเวลาเราใส่รองเท้าไปเรื่อยๆนะครับตรงส่วนนี้ดูใกล้ๆหนังที่ค่อนข้างย่นนะครับตรงนี้โอเคถือว่าใส่ใจในรายละเอียดในการเย็บนะครับลายเย็บต่างๆที่ถี่นะครับตรงส่วนนี้โอเคเดี๋ยวมาดูช่วงหลังของหลังจากครึ่งหนังจิงโจ้ของรองเท้ากันครับว่ามีอะไรบ้างรายละเอียดต่างๆโอเคตรงส่วนนี้จะเป็นโครงรองเท้านะครับจะมีทั้งด้านนอกนะครับตรงนี้ไล่จนมาถึงส้นเท้านะครับจนถึงบริเวณด้านในตรงส่วนนี้ตรงนี้ด้านในนะครับเพื่อยกกุ้งเท้าตรงฝ่าเท้าของเรานะครับให้มีความกระชับมากขึ้นโครงรองเท้าจะมีความกระชับมากขึ้นบริเวณนี้ไว้สัมผัสบอลนะครับได้ค่อนข้างดีนะครับตรงส่วนนี้โอเคนะครับถือว่าโครงรองเท้านะครับค่อนข้างที่เวลาสวมใส่จะรู้สึกถึงความกระชับนะครับช่วยยกบริเวณอุ้งเท้าของเราครับตรงส่วนนี้โอเคตรงนี้จะเป็นหนังสังเคราะห์ที่ค่อนข้างที่จะนุ่มนะครับไม่แข็งกระด้างมากจนเกินไปตรงนี้เป็นลูกเล่นเป็นชื่อรุ่นนะครับเดลซาม่าตรงส่วนนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่บริเวณลิ้นนะครับลิ้นจะแบ่งออกเป็นแยกออกเป็นตัว V นะครับเพื่อเวลาเราสวมใส่จะไม่ติดกับช่วงระหว่างข้อเท้าเชื่อมไปจนถึงหน้าแข้งของเรานะครับตรงส่วนนี้จะเว้าพอดีกันนะครับตรงนี้ลิ้นตรงส่วนนี้ก็จะเป็นหนังสังเคราะห์เหมือนกันครับส่วนด้านในของลิ้นตรงส่วนนี้นะครับจะเป็นกำมะหยี่นะเวลาใส่ก็จะค่อนข้างนุ่มโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่บริเวณนี้เพราะอะไรทำไมสโวเม่ถึงเอาทรงส่วนลิ้นบริเวณเชื่อมของลิ้นกับหนังมาไว้ส่วนด้านนอกเพื่อที่ผมอ่านมาก็คือเพื่อที่จะเวลาเราใส่รองเท้านะครับมันจะไม่รู้สึกรำคาญบริเวณด้านในนะครับเวลาเราสวมใส่มันก็จะสบายไม่อึดอัดไม่เทอะทะไม่รู้สึกเวลาเราเล่นมากวนใจให้เรานะครับโอเคในส่วนของตรงนี้เป็นบุกส้นกำมะหยี่นะครับเป็นจุดเด่นของแบรนด์นี้เช่นเดียวกันนะครับค่อนข้างนุ่มนะครับตรงบริเวณส้นนะเป็นบุกส้นกำมะหยี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูชุดพื้นกันหลายคนคงอาจจะเคยเห็นภาพที่ผมเคยลงไว้นะก็คือลักษณะชุดพื้นนะครับจะคล้ายกับ Tempo Elite Tempo 4 Elite นะครับแต่ Swome ความกว้างของปุ่มนั้นจะกว้างกว่านะครับการจัดตำแหน่งของปุ่มค่อนข้างที่จะลงตัวและเหมาะสมความสูงตรงปุ่มนี้นะจะไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับเหมาะกับทั้งสนามหญ้าจริง
และสนามหญ้าเทียมนะครับนี่จุดเด่นของแบรนด์ที่มาจากญี่ปุ่นจะมีหมุดปักบริเวณหัวเพื่อป้องกันไม่ให้รองเท้าเปิดนะครับนี่เป็นชุดพื้นของแบรนด์ Swome ออกแบบมาผมคิดว่าค่อนข้างที่จะลงตัวนะครับสำหรับตัวนี้สำหรับใครที่ชอบอยากลองแบรนด์นอกกระแสของญี่ปุ่นนะครับผมแนะนำตัวนี้เลยนะครับแล้วมาดูในส่วนพื้นของพื้นรองเท้านะครับอันนี้ขึ้นรูปมาค่อนข้างที่จะโอเคนะครับสำหรับแบรนด์ Swome นะครับโฟมที่มีความหนากำลังพอดีนะครับไม่มากจนเกินไปมีความนุ่มครับตรงบริเวณด้านในตรงนี้ค่อนข้างที่จะไม่ลื่นนะครับจะสากๆหน่อยนะครับป้องกันเวลาเราเล่นเท้าเราจะไม่ปลิ้นออกด้านข้างนะครับโอเคนี่คือรายละเอียดนะครับภาพรวมต่างๆของ Del Serma 4LE นะครับ Swome แบรนด์นอกกระแสของญี่ปุ่นนะครับโอเคสำหรับข้อมูลในวันนี้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับต่อทุกๆคนนะครับใครอยากลองแนะนำเลยครับเดี๋ยว EP หน้าจะเป็นแบรนด์ตัวไหนเดี๋ยวมาติดตามกันอีกครั้งครับทางช่อง14ฟุตบอลเรามารีวิวรองเท้ากันอีกนะครับโอเคเดี๋ยวไว้พบกัน EP หน้านะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ